สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวภาคค่ำ 18:30 น.ครับวันนี้วันเสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2560อยู่กับเราทั้ง2คนนะครับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับผมกันตพลอนุวันครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญากับคมข่าวภาคค่ำนะครับเรายังคงก่อติดหลายประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวกับคดีความโดยเฉพาะคดีจำนำข้าวแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับคุณพานทองแท้จินวัฒน์นะครับคดีของการฟอกเงินธนาคารกรุงไทยซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเร็วๆนี้แหละครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนเท่านั้นเองว่าจะเป็นวันไหนนะครับคุณกัตพลครับในประเด็นของคุณพานทองแท้เนี่ยก็มีความเห็นจากนักกฎหมายจากทางทนายความของคุณพานทองแท้เองอย่างคุณชุมสายเองล่าสุดนะที่ไปยื่นนะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมเนี่ยนะความเป็นธรรมที่ว่ากระบวนการก็เดินหน้าตามมาตรา134ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา134นะและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131 2มาตรานี้ต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมนะโดยใน2แนวทางอย่างที่คุณชุมสายได้ย้ำกับ DSI ไปนะแนวทางที่1ก็คือเรื่องของการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษก็ว่ากันไปส่วนการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริสุทธิ์ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะอาจจะหมายความถึงคุณพานทองแท้นะถ้าไปดูเจตนาไปดูเหตุผลในการรับเงินเจตนามีเจตนาพิเศษหรือไม่เข้าเงื่อนไขเข้าองค์ประกอบของการฟอกเงินหรือไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา5ของกฎหมายปปช.ปปง.หรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างเป็นธรรมแล้วก่อนที่จะดำเนินการอย่างที่คุณประสิทธิ์ชัย คือการแจ้งข้อกล่าวหากับคุณพานทองแท้นะครับเรื่องคดีจำนำข้าวก็ยังมีคงมีเสียงนะครับวิจารณ์เรื่องของขั้นตอนหลังจากการมีคำตัดสินนะเรื่องของการอุทธรณ์คดีก็ต้องไปดูนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์จะตัดสินใจอย่างไรจะอุทธรณ์หรือไม่เรื่องของกระบวนการทางกฎหมายเรื่องของคำพิพากษาที่ออกมาก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ครับเรายังไปก่อติดเรื่องของกฎหมายฉบับล่าสุดเรื่องของการเก็บภาษีน้ำด้วยครับวันนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับตัวแทนเกษตรกรว่าจะมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นครับไปติดตามบรรยากาศการกราบถวายบังคมพระบรมศพก่อนนะครับประชาชนยังคงเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เป็นจำนวนมากนะครับโดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกให้เข้าสักการะจนถึง4นาฬิกาของวันใหม่ครับบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังและบนทนพิธีท้องสนามหลวงยังคงมีประชาชนจากทั่วสารทิศต่างพากันเดินทางมารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ามาในท้องสนามหลวงจะต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็การตรวจอย่างละเอียดบริเวณจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระเพื่อไม่ให้นำอาวุธและสิ่งของต้องห้ามเข้ามาในพื้นที่ครับซึ่งบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่29กันยายน2560ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึงเวลา 24:00 น.เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพในมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นจำนวนมากว่ามีจำนวนทั้งสิ้น47,174 คนรวม331วันมี 11,499,402 คนนะครับและมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 4,794,062 บาท75สตางค์รวม331วันเป็นเงินทั้งสิ้น 856,281,161 บาทกับอีก26สตางค์อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ยังเข้าแถวรอกราบถวายบังคมพระบรมศพในมณฑลพิธีสนามหลวงเป็นจำนวนมากสามารถทยอยเข้ากราบสักการะพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจนหมดในเวลา 4:00 น.ของวันที่30กันยายน2560ครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ครับกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับว่านับเป็นมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับ
โดยขยายเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพครับออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของคืนวันที่5ตุลาคมศกนี้นะครับโดยทรงมีความห่วงใยว่าประชาชนจะมีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้อย่างไม่ทั่วถึงนะครับทั้งนี้ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่ทรงสถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกคนเท่านั้นครับแต่ยังทรงได้รับการถวายความยกย่องสรรเสริญในระดับนานาชาติในระดับนานาอารยประเทศด้วยจากการที่ได้ทรงประกอบคุณงามความดีและดำเนินพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะครับจนเป็นที่ประจักษ์และการประชุมสันติภาพนานาชาติปี2017เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสครับได้มีการเสนอแนวคิดเชิงวิชาการว่าด้วยศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในหัวข้อการสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนมรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกและผู้แทนถาวรประจำยูเนสโกครับจากประเทศต่างๆได้ขึ้นมากล่าวถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับครับอีกหนึ่งประเด็นวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณเรืองไกรเลขิตวัฒนะนะฮะก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็เตรียมนะฮะเอาผิดนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับในประเด็นนี้ฮะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องปปช.ครับเอาผิดนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตั้งผู้พิพากษาในองค์คณะนะครับปฏิบัติหน้าที่อื่นขัดกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2ตุลาคมนี้ครับในเรื่องใกล้ลิขิตวัฒนาอดีตสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้เห็นข่าวการประชุมกรรมการปฏิรูปตำรวจซึ่งมีภาพกรรมการคนหนึ่งร่วมอยู่ด้วยคือนายธานิตเกตวพิทักษ์นะครับทำให้สะดุดใจว่านายธานิตเป็นหนึ่งในองค์คณะคดีหนึ่งตามประกาศศาลฎีกามาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเดิมนะฮะฉบับเดิมมาตรา13ห้ามมิให้มีคำสั่งให้ผู้พิพากษาในองคณะไปทำงานอื่นนอกศาลฎีกาบังคับไว้เมื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับแบบสอบสวนเจาะลึกจึงพบ2ประเด็นที่ตามมาคือการตั้งนายธานิตเกตวพิทักษ์เป็นกรรมการปฏิรูปตำรวจนั้นคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ทำบันทึกผ่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวันที่4กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาต่อมานายกรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนะครับกรณีจึงมีเหตุร้องให้ปปช.ตรวจสอบว่าการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธานิตเกตวพิทักษ์นั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542มาตรา13หรือไม่และจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกฎหมายปปช.มาตรา123ทับ1หรือไม่นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเจาะลึกย้อนไปถึงการตั้งกรรมการกฤษฎีกาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558พบว่ามีชื่อนายชีพจุลมนและนายธานิตเกตวพิทักษ์เป็นกรรมการกฤษฎีกาอยู่ด้วยซึ่งทั้ง2คนเป็นองค์คณะในคดีหนึ่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558อยู่ก่อนแล้วดังนั้นจึงมีเหตุให้ต้องร้องปปช.ตรวจสอบว่าให้ตรวจสอบนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายชีพและนายฐานิตเป็นกรรมการกฤษฎีกาในขณะที่ทั้ง2คนเป็นองค์คณะในคดีนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา13หรือไม่และจะเข้าข่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และกฎหมายปปช.มาตรา123ทับ1หรือไม่ทั้งกรรมการกฤษฎีกาและกรรมการปฏิรูปตำรวจเป็นหน่วยงานอื่นที่อยู่นอกศาลฎีกาอย่างชัดเจนแต่ต้องดูว่าพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี2560ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่29กันยายน2560จะยังคงมีบทบัญญัติห้ามไว้หรือไม่ซึ่งพบว่าในบทบัญญัติมาตรา11วรรค4ของกฎหมายฉบับใหม่ยังคงบัญญัติห้ามมิให้มีคำสั่งให้ผู้พิพากษาในองค์คณะไปทำงานที่อื่นนอกศาลฎีกาเช่นเดียวกันกับที่กฎหมายเดิมห้ามไว้ด้วยเหตุนี้ครับจึงนำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่พบนี้ไปยื่นหนังสือด้วยตนเองเพื่อขอให้ปปช.ตรวจสอบการกระทำของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีคำสั่งตั้งทั้งสองคนไปทำงานที่อื่นนอกศาลฎีกาดังกล่าว
โดยคุณเรืองไกรครับจะไปยื่นหนังสือในวันที่2ตุลาคมนี้ครับเวลาประมาณ10นาฬิกาที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำครับคุณประสิทธิ์ใช่ครับพูดง่ายๆคือประเด็นที่คุณเรืองไกรหยิบยกมาเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558ตุลาการทั้ง2ท่านนี้ได้รับการแต่งตั้งนะเป็นองค์คณะในศาลฎีกาแล้วก็ทำหน้าที่แล้วก็เมื่อไปดูข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ากระบวนการการตั้งเนี่ยจะไม่สามารถไปทำหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆได้ตรงนี้ก็สอว่าจะขัดกฎหมายหรือไม่ก็เดี๋ยวติดตามคุณเรืองไกรต่อนะจะไปยื่นกันต่อละคุณประสิทธิ์ชัยครับจากเรื่องนี้ครับไปดูคดีจำนำข้าวกันต่อนะครับทนายความอิสระระบุนะครับว่าคำพิพากษาศาลฎีกานักการเมืองจำคุกอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร5ปีในคดีจำนำข้าวสอว่าจะมีปัญหาในข้อกฎหมายครับนายชมสายศรียาภัยทนายความอิสระแสดงความเห็นกรณีที่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี5ปีในคดีจำนำข้าวประเด็นดังกล่าวอาจมีปัญหาในทางกฎหมายในประการแรกครับคือสิ่งที่นักกฎหมายรวมถึงบุคคลต่างๆในสังคมตั้งข้อสังเกตคือคำฟ้องของคณะกรรมการปปช.ซึ่งให้น้ำหนักกับการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวแต่เมื่อผลคำพิพากษาออกมาปรากฏว่าองค์คณะพิจารณาความผิดโดยให้น้ำหนักกับเรื่องของการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐวิธีการเช่นนี้คงปฏิเสธข้อสงสัยจากคนในสังคมไม่ได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายส่อมีปัญหาหรือไม่ขณะเดียวกันยังให้ความเห็นถึงกรณีที่มีข้อถกเถียงว่าหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์จะมีอายุความ10ปีหรือไม่มีอายุความในประเด็นนี้นายชุมสายให้ความเห็นโดยระบุว่าอายุความตามหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องเป็น10ปีตามบทบัญญัติเดิมที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้บัญญัติไว้แม้กฎหมายฉบับใหม่จะกำหนดให้หมายจับผู้ต้องหาไม่มีอายุความแต่ก็เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้หลังมีคำพิพากษาในคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ดังนั้นการตีความจึงต้องยึดถือกฎหมายฉบับเดิมพร้อมย้ำด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังจะต้องดำเนินการในลักษณะที่เป็นคุณกับผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้นการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังในลักษณะที่เป็นโทษเท่ากับทำลายหลักการทางอาญานายชุมสายระบุอีกว่าในการยื่นขออุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องมาปรากฏตัวต่อศาลนั้นอาจไม่เป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาจะเห็นว่าการอุทธรณ์คดีสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีผู้ต้องหามาแสดงตัวแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็ต้องยืนยันเลยในหลักการว่าอดีตนายกรัฐมนตรีควรสามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้โดยไม่ต้องมาแสดงตัวเนื่องจากแม้คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วแต่ต้องถือว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุดและสามารถอุทธรณ์คดีต่อได้นายชุมสายระบุอีกว่าการขอสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ประเทศต้นทางจะพิจารณาจากผลคดีและที่มาของคดีว่ามีความสืบเนื่องมาจากเหตุผลด้านใดหากเห็นว่าคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับโทษมีความสืบเนื่องจากบริบททางการเมืองและสืบเนื่องหลังการรัฐประหารการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องยากก็เป็นอีกหนึ่งนักกฎหมายนะที่ออกมาชี้ว่ากระบวนการโดยเฉพาะผลคำพิพากษาที่สังคมตั้งข้อสังเกตนักวิชาการทางกฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าตอนฟ้องเนี่ยคำฟ้องของคณะกรรมการปปช.มีแบบหนึ่งนะแต่ผลคำวินิจฉัยให้น้ำหนักอีกแบบหนึ่งตรงนี้มันจะมีปัญหาในทางกฎหมายข้อกฎหมายหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นที่ต่อเนื่องกันมาจากนักวิชาการหลายๆคนรวมถึงนักกฎหมายอย่างท่านชัยเกษมเองก็ได้ออกมาพูดในประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะต่อเนื่องกันในประเด็นนี้ล่ะฮะการตามไล่ล่าตระกูลชินวัตรนะครับย่อมส่งผลถึงทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นกรณีจำนำข้าวที่อาจทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีความหมายแม้จะมาจากเสียงของประชาชนติดตามจากคอลัมน์หมึกต่างสีครับหมึกต่างสีวันนี้มาติดตามคอลัมน์บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องหลังคำพิพากษาข่าวสดระบุว่าคำตัดสินจำคุกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเป็นสิ่งที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตาม
แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยในทางวิชาการและในทางสังคมอีกหลายประการที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดความกระจ่างอาทิถ้าปปช.หรือองค์กรตรวจสอบสามารถทัดทานนโยบายรัฐบาลได้และท้ายที่สุดคำทักท้วงและทัดทานนั้นกลายเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการเอาผิดตามกฎหมายได้ต่อไปรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่มีเส้นสายหรือความสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านี้ที่ไหนจะกล้าเสนอนโยบายต่อประชาชนผลต่อเนื่องก็คือหากรัฐบาลจากการเลือกตั้งไม่มีความหมายก็เท่ากับเสียงของประชาชนจากการเลือกตั้งไม่มีความหมายในสภาพเช่นนี้สังคมจะยังสามารถเรียกตัวเองว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้อีกหรือไม่ก็ยังเป็นข้อสงสัยหรือถึงจะเรียกตัวเองว่าอยู่ในระบอบประชาธิปไตยสมาชิกในสังคมของตนเองหรือสังคมอื่นคิดว่าคนอื่นจะเชื่อถือตามนั้นหรือไม่เพราะเมื่อรัฐบาลจากการเลือกตั้งและเสียงประชาชนไม่มีความหมายก็แปลว่าสังคมอยู่ภายใต้การกำกับชี้นำของเสียงหรือการตัดสินใจของคนส่วนน้อยสภาพพีระมิดกลับหัวเช่นนี้จะถือว่าเป็นความมั่นคงหรือจะยั่งยืนยาวนานไปได้เพียงไหนนอกจากนั้นแล้วการฉุดดึงเอาแทบทุกสถาบันของสังคมเข้ามาเพื่อจุดประสงค์การทำลายล้างหรือเอาชนะกันในทางการเมืองอีกด้านก็เป็นการทำลายคุณค่าและความชอบธรรมขององค์กรหรือสถาบันนั้นๆให้หมดหรือลดลงไปซึ่งเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างยิ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมาของสังคมไทยกรณีล่าสุดจากคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ด้านหนึ่งเป็นการขมวดปมของปัญหาเก่าและเปิดฉากของปัญหาที่อาจจะขยายเป็นวิกฤตรอบใหม่หากชนชั้นนำจำนวนหนึ่งยังเชื่อในวิธีการกระบวนการจัดการอำนาจแบบเดิมโดยไม่เห็นวิวัฒนาการของสังคมทั้งปัญหาของวัยของวิทยากรและความเหลื่อมล้ำทั้งเศรษฐกิจและสังคมขณะที่คอลัมน์วิเคราะห์การเมืองหน้า3ในหนังสือพิมพ์มติชนวิเคราะห์ว่ามีความละเอียดอ่อนอย่างมากในกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของดร.ทักษิณชินวัตรเป็นปฏิบัติการกวาดล้างอย่างเดียวกันเมื่อมองผ่านตระกูลชินวัตรสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการกับดร.ทักษิณชินวัตรยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงมีความจำเป็นต้องจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อเป้าหมายเพื่อดับหน่อให้สูญสิ้นการเงื้องง่าที่จะเล่นงานนายพานทองแท้ชินวัตรในกรณีฟอกเงินผ่านเงินกู้ของกฤษฎามหานครจากธนาคารกรุงไทยจึงเป็นสัญญาณเตือนไปยังดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งเมื่อมองผ่านท่าทีและการเคลื่อนไหวของดร.ทักษิณชินวัตรหลังเกิดสถานการณ์การหายตัวไปของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนวันที่25สิงหาคมซึ่งเด่นชัดว่าดร.ทักษิณชินวัตรยังคงไม่หยุดมาอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวเรื่องของการเก็บภาษีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเป็นภาษีเกี่ยวกับน้ำนี่แหละครับซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรชาวนาอาจจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยนะครับเรื่องของน้ำนี่แหละครับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยนะครับว่าร่างพรบทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.นะครับคาดว่าในเดือนหน้าน่าจะมีผลบังคับใช้ด้านเกษตรกรครับรับไม่ได้หากรัฐจะจัดเก็บภาษีน้ำขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิเสธครับไม่มีแผนเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่มีการเสนอข่าวว่าสนช.เตรียมออกพรบทรัพยากรน้ำซึ่งหากมีผลบังคับใช้ผู้ที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์อาจต้องจ่ายค่าน้ำไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรพลเอกชัดชัยขอชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ร่างพรบฉบับดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสนช.จริงแต่เท่าที่ได้รับรายงานมาในขณะนี้กระบวนการพิจารณาดังกล่าวยังไม่มีการหยิบยกมาตรการเก็บค่าน้ำเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรมาพูดคุยว่าจะเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรนายวรศาสตร์อภัยพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้แถลงถึงการจัดทำร่างพรบทรัพยากรน้ำที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมาโดยนายวรศาสตร์ระบุนะครับว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน้ำรัฐบาลจึงต้องมีกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพซึ่งร่างพรบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.
หากมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายจะอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกฎหมายได้กำหนดประเภทการใช้น้ำไว้3ประเภทคือประเภทที่1ครับการใช้น้ำเพื่อการดำรงชีพไม่ต้องเสียค่าใช้น้ำประเภทที่2ใช้น้ำด้านการเกษตรเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์เก็บค่าน้ำไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตรด้านการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่พักผ่อนร้านอาหารเก็บค่าน้ำ 1-3 บาทต่อลูกบาศก์เมตรและธุรกิจสนามกอล์ฟการผลิตพลังงานไฟฟ้าการประปาสัมปทานเก็บค่าน้ำไม่เกิน3บาทต่อลูกบาศก์เมตรและประเภทที่3สำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และกิจการอื่นๆที่ใช้น้ำในปริมาณมากตามมติของกนช.ให้เก็บค่าน้ำไม่ต่ำกว่า3บาทต่อลูกบาศก์เมตรทั้งนี้คาดว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะมีผลบังคับใช้กฎหมายร่างฉบับดังกล่าวจากนั้นภายใน180วันจะมีการออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ทรัพยากรน้ำโดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องอัตราการเก็บค่าน้ำก่อนจะออกเป็นกฎกระทรวงด้านนายเสมียนหงโตประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลางเปิดเผยว่าขณะนี้แกนนำเครือข่ายชาวนาภาคกลางบางส่วนเริ่มเข้ามาพูดคุยเรื่องของการที่รัฐบาลจะมีการเก็บภาษีค่าน้ำกับเกษตรกรชาวนาแล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวนารับไม่ได้เพราะเป็นการฆ่าชาวนาให้ตายแบบตรงๆไม่ได้ทางอ้อม3ปีที่ผ่านมาชาวนาก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกแล้วถามว่าถ้าจะเก็บค่าน้ำแล้วมีการบริการส่งน้ำให้ชาวนาจนถึงแปลงนาถ้าไม่เก็บค่าน้ำก็ต้องมีการบริการที่เหมาะสมนะครับก็น่าจะเป็นไปได้แต่ขณะนี้น้ำท่วมในแปลงใหญ่ชาวนาหลายพันไร่ชาวนาต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายผู้บริหารจัดการน้ำได้หรือไม่ส่วนนายพรมบุญมาช่วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าสำหรับรัฐบาลเสนอการเก็บค่าน้ำตามธุรกิจขนาดใหญ่นั้นเหมาะสมเพราะใช้น้ำมากกว่าปกติแต่ชาวนานั้นใช้น้ำไม่มากหมายถึงชาวนาจริงๆไม่ใช่ชาวนาที่เป็นนายทุนที่ทำนาเป็นร้อยไร่อย่างนี้ก็น่าจะจัดเก็บเชื่อว่าไม่ใช่ชาวนาตัวจริงส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลก็มีการสอบถามมาถึงเรื่องนี้เราเองก็ชี้แจงไปแล้วถึงผลดีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดส่วนตัวคิดว่าชาวนาจริงๆไม่ควรถูกจัดเก็บค่าน้ำและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ดูไปก่อนว่ากระบวนการขออย่าให้เป็นกระต่ายตื่นตูมเชื่อว่ารัฐบาลต้องมีทางออกที่สวยหรูไว้ให้ชาวนาเสมอครับก็เป็นความคิดความเห็นที่ครบถ้วนนะฮะทั้งในมิติที่อาจจะเห็นด้วยนะในบางมุมมองบางมุมมองก็อาจจะยังเห็นว่ามีความกังวลอยู่โดยเฉพาะสถานการณ์เช่นนี้นะพี่น้องชาวนาก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำถ้าไปจัดเก็บในลักษณะที่ชาวนาได้รับผลกระทบนะก็ยิ่งทำให้ชาวนาต้องเผชิญกับความยากลำบากเข้าไปกันใหญ่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทางสนช.ซึ่งผมทราบว่ามาตราที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกการจัดเก็บภาษีค่าน้ำเนี่ยยังถูกแขวนไว้ในชั้นกรรมธิการเพราะว่ายังตกลงในข้อสรุปไม่ได้นะเชื่อว่าอีกไม่ไกลจากนี้แล้วฮะน่าจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้ซึ่งน่าจะได้ติดตามแล้วก็นำเสนอกับคุณผู้ชมรวมถึงพี่น้องชาวนาให้รับฟังต่อไปนะฮะอีกหนึ่งประเด็นวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากอดีตรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยนะครับก็แนะนำให้รัฐบาลหยุดนโยบายเก็บค่าใช้จ่ายค่าน้ำเนี่ยแหละฮะจากชาวนาเนื่องจากเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนหลังยุติโครงการรับจำนำข้าวนายชวลิตวิชยสุดอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับให้ความเห็นถึงกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำมีหลักการให้เก็บค่าน้ำจากเกษตรกรและผู้ใช้น้ำว่าการที่จะเรียกเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรควรพิจารณาก่อนว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของเกษตรกรมีความพร้อมที่จะจ่ายค่าน้ำหรือไม่การที่รัฐบาลกำลังพอใจตัวเลข GDP ที่สูงขึ้นและกำลังประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางนั้นนายชวลิตมองว่าจะทำให้ประชาชนที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านเข้าใจว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีขึ้นเนื่องจากในข้อเท็จจริงแล้วทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังเห็นว่าเศรษฐกิจที่โตขึ้นนั้นเป็นเพียงการเติบโตแบบกระจุกตัวได้ประโยชน์เฉพาะส่วนบนซึ่งได้แก่ภาคส่วนการส่งออกของบริษัทใหญ่ๆเป็นหลักนะครับส่วน SME และเกษตรกรชาวรากหญ้าส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นายชวลิตเห็นว่าชาวนาไม่ได้รับประโยชน์กรณีที่เศรษฐกิจโตขึ้นดังกล่าวนะครับแต่กลับจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนให้เพิ่มมากขึ้น
จึงมีความเห็นแย้งต่อนโยบายการเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรเพราะเกษตรกรชาวนามีหนี้สินเป็นจำนวนมากรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายอีกทั้งอาชีพเกษตรกรมีความเสี่ยงมากมายเช่นภัยธรรมชาติฝนตกน้ำท่วมและโรคแมลงระบาดที่ผ่านมารัฐบาลในอดีตได้เล็งเห็นข้อจำกัดในเรื่องนี้จึงพยายามคิดนโยบายอุดหนุนเกษตรกรเช่นโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากจะช่วยให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ยุติโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วโดยไม่มีนโยบายอื่นมาทดแทนและกลับจะเพิ่มภาระด้วยการเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกษตรกรกำลังได้รับความเดือดร้อนนายชวลิตเห็นว่ารัฐบาลควรชะลอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปก่อนซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในขณะนี้คือรัฐบาลควรบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณฝนตกมากแต่น้ำไหลลงทะเลมากกว่าที่จะเก็บกักไว้ใช้เพื่อเกษตรกรแล้วก็ด้านอื่นๆด้วยก็เป็นความกังวลของอดีตผู้แทนราษฎรนะซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้องชาวนาแล้วก็สัมผัสว่าพี่น้องชาวนาเองนับแต่ยุติโครงการรับจำนำข้าวชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรมีความยากลำบากมากแค่ไหนนะครับครับเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองจากตัวแทนชาวนากันบ้างครับจะเห็นด้วยหรือไม่กับกฎหมายฉบับนี้นะครับไปคุยกับคุณวิเชียรพวงลำเจียกนะครับที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับคุณลุงวิเชียรสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณลุงวิเชียรครับล่าสุดครับขอความเห็นคุณลุงวิเชียรก่อนว่ากรณีที่รัฐบาลเตรียมจะออกกฎหมายนะตอนนี้อยู่ในขั้นอยู่ในชั้นของสนช.ก็หลายคนคาดว่าน่าจะออกเป็นกฎหมายได้ในเร็วๆนี้นะครับคุณลุงวิเชียรเรื่องของการเก็บภาษีการใช้น้ำหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะรวมไปถึงตัวเกษตรกรด้วยส่วนตัวคุณลุงวิเชียรเห็นด้วยไหมครับในฐานะชาวนาคนหนึ่งซึ่งทำนาแล้วก็ต้องใช้น้ำเนี่ยนะครับครับนโยบายนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับครับเพราะน้ำนี่มาจากธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนทุกหมู่เราครับเท่าที่ผ่านมามันมีปัญหามาครั้งหนึ่งแล้วชาวนาเราน้ำน้อยชีวิตน้ำขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มน้อยทางรัฐบาลไม่ยอมให้วิทย์ขึ้นเคยประสบปัญหามาแล้วนะครับครับและส่วนอุตสาหกรรมนี่วิทย์ได้ตลอดเลยนี่ครับที่มานะครับทำให้ชาวนาเนี่ยไม่พอใจมาตั้งสมัยก่อนแล้วครับที่อ้างว่าจะเก็บภาษีน้ำจากชาวนานะครับครับคุณลุงวิเชียรฮะตั้งข้อสังเกตอย่างไรถึงเสียงสะท้อนผมขออนุญาตถามถึงเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเองนะกรณีในพื้นที่อย่างอยุธยาสุพรรณบุรีในพื้นที่ภาคกลางซึ่งส่วนใหญ่20กว่าจังหวัดเนี่ย22จังหวัดทำนาเป็นอาชีพหลักนะเมื่อมีฝนก็ปล่อยให้น้ำท่วมทุ่งแต่ว่าเวลาต้องการน้ำพี่น้องชาวนาอาจจะโดนเรียกเก็บค่าน้ำด้วยอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกอย่างไรกับนโยบายที่กำลังจะเดินหน้าอย่างนี้ฮะครับตรงนี้นะครับดูแล้วชาวนาทุกคนคงจะไม่พอใจแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเก็บค่าน้ำเนี่ยไม่พอใจแน่นอนเพราะสภาพของพื้นที่เราภาคกลาง20กว่าจังหวัดเนี่ยนะมันไม่ใช่พื้นที่เป็นแผ่นกระดาษครับมีดอนมีสูงมีดอนมีลุ่มมีต่ำครับพื้นที่ไม่เท่ากันนี่คือปัญหาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาเราทำนาเนี่ยต้องวิทย์น้ำต่อช่วงถึง3ช่วง4ช่วงก็มีนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ผลสุดท้ายผลผลิตก็ไม่ดีเพราะข้าวขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูการออกรวงนะครับเนี่ยทำให้ผลผลิตตกต่ำมาพอสมควรแต่รัฐบาลก็ไม่เคยเยียวยาอะไรเท่าที่ควรเลยนะครับรัฐบาลนี้นะครับตั้งแต่57 58 59มาเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ทำนามา3ปีครับแล้วก็ มีปัญหาผู้มีรายได้น้อยคนที่ทำนามีนา10ไร่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือก็เขาไม่ได้ทำเลยนะครับไม่ได้ทำเลยครับแล้วก็เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจับจ่ายใช้สอยฉะนั้นโครงการนี้ช่วยเหลือคนจนเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับครับแต่ทำไมยกเลิกไปแล้วเวลานี้นี่นะครับพี่น้องชาวนาเนี่ยปั่นป่วนพอสมควรนะครับครับเพราะนายกเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยพิจารณาอย่างไร ผมเคยออกประกาศไปแล้วว่าให้นายกมาลองทำนาดูบ้างจะได้รู้ว่าชีวิตชาวนาเนี่ยมันลำบากแค่ไหนอย่างไรครับนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับครับคุณลุงวิเชียรนะถามคุณลุงวิเชียรอย่างนี้ว่าหลังยุติโครงการรับจำนำข้าวนะ
ประมาณสัก6ฤดูกาลผลิตแล้วเนี่ยหรือว่าประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะรวมถึงกระบวนการที่คิดว่าอาจจะถูกเดินหน้าเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ำอีกคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาเกษตรกรนะซึ่งส่วนใหญ่ถามในภาคกลางที่มีการทำนาเยอะๆก็ได้ฮะ22จังหวัดภาคกลางเนี่ยคุณภาพชีวิตตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่น้องชาวนามีความสุขความทุกข์อย่างไรบ้างฮะโอ้ทุกมากเลยครับค่าครองชีพแต่ละวันนะครับแล้วก็แต่ละเดือนนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจ่ายสูงมากครับชาวนาต้องประหยัดอดมือกินมือจะเปรียบเทียบอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีเงินจะไปจับจ่ายใช้สอยครับร้านค้าต่างๆก็อดอยากปากแห้งพอสมควรแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกับลูกราชการในหมู่ผมนี่เป็นราชการครู 2-3 คนจะทำราชการนะครับกระทรวงเกษตรบ้างกระทรวงมหาดไทยบ้างครับลูกเขาเนี่ยหลานเขาเนี่ยเวลานี้ร้านค้าเนี่ยมันไม่มารถทั้งนั้นเลยครับเข้าที่หมู่บ้านไอ้ลูกที่มีเงินเดือนเขาก็มีเงินใช้จ่ายแต่ไอ้ลูกคนจนที่ไม่มีเงินเดือนนี่ครับมันแสนสาหัสเหลือเกินนะครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยมองตรงนี้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่บำรุงสุขของประชาชนเนี่ยท่านบำรุงตรงไหนบ้างครับจะมาช่วงนี้ขึ้นทะเบียนกันไว้พอสมควรยกเลิกหมดเลยนะครับไม่สามารถจะจ่ายให้ได้ครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็สร้างปัญหาหนี้สินของตัวเองเนี่ยท่วมล้นตัวนะครับคนเป็นหนี้เป็นล้านกว่า700,000-800,000คนเรือนนะฮะปลูกเข้ามาทำนาแต่ก็ไม่สามารถจะทำนาได้ถ้าไม่ดูการประสบภัยแล้งเนี่ยครับเป็นปัญหาใหญ่ครับคุณลุงฮะขออนุญาตถามรายละเอียดนิดนึงราคาข้าวณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเพดานราคาที่โรงสีให้หรือว่านายทุนที่เราไปขายแล้วเขารับซื้อเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะข้าวขาวเนี่ยฮะครับข้าวขาวทั่วไปเวลานี้ก็ 6,000 เศษนะครับความชื้น15นะ15เลยอ่ะจะได้ 6,000 6,000 เศษถ้าความชื้นเกินก็ไม่ได้นะครับราคาเนี่ยผมเองเนี่ยปีนี้ลูกก็ทำหน่อยเกี่ยวหนีน้ำนะครับได้ 4,000 บาท4,000 กว่าขาดทุนนะครับครับที่เป็นปัญหาตรงนี้แต่ภาครัฐเนี่ยไม่ได้มองเลยชาวนาจะอยู่ดีมีสุขยังไงนะครับเขามองไปคนละระดับเขาเป็นอะไรอ่ะปรับปรุงระบบราชการนะซื้อเรือเหาะซื้อเรือดำน้ำอะไรไม่รู้ตรงนี้ดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับครับซื้อมาทำไมประเทศไทยเราไม่ได้อยู่กลางทะเลไปอยู่เกาะไม่ต้องหาเรือดำน้ำมาป้องกันประเทศไทยเราอยู่พื้นที่ราบลุ่มเดี๋ยวมองแล้วดูแล้วรัฐบาลชุดนี้นะครับมันเป็นรัฐบาลทหารไม่รู้ชีวิตจิตใจของชาวนาที่แท้จริงนะครับแต่ว่ารัฐบาลนี้เองเขาก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเขาชูโครงการที่ไม่ใช่โครงการแบบเดิมเนี่ยนะแต่ว่าเป็นรูปแบบของการชะลอการขายข้าวหรือว่ากระทั่งจำนำยุ้งฉาง22จังหวัดภาคกลางได้รับประโยชน์จากโครงการที่เขาเดินหน้าไหมคุณลุงครับมันไม่สามารถทำได้แล้วครับเพราะชาวนาเราเนี่ยสมัยก่อนเกี่ยวได้คนนะครับเกี่ยวได้มือตาแห้งแล้วก็มาเก็บข้าวยุ้งสมัยนี้ไม่มีนะครับใช้เครื่องจักรกลทั้งหมดนี่คือปัญหาจะเอาที่ตรงไหนไปตากข้าวนะครับต้นยุ้งก็ไม่มีแล้วเวลานี้นะครับนี่เป็นปัญหาเมื่อสมัยก่อนมีมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าโครงการรัฐนำในยุ้งฉางตรงนี้ช้ำมากเลยชาวนาครับเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากแล้วมาเข้ายุ้งไว้นะครับครับแล้วพอถึงกำหนดขายเนี่ยเอาไปขายเอาทีละขายช่างกิโลนะครับข้าวมันก็ขาดปริมาณที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์สูงกว้างยาวคูณขึ้นออกมาเป็นตันนี่ก็ประสบปัญหามาแล้วนะครับหาว่าชาวนายักยอกข้าวชาวนาจะยักข้อข้าวไปไหนครับข้าวเนี่ยมันแห้งไปโดยธรรมชาติของข้าวนะครับอ๋อแสดงว่าตัวบอดจะกินก็ทำให้คุณภาพยุบหายไปนี่คือปัญหาครับอ๋อครับแปลว่ามาตรการที่ออกมามันไม่สอดคล้องกับการปลูกหรือว่าการปฏิบัติจริงในพื้นที่มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของเวลาการปลูกจริงๆในพื้นที่อย่างนั้นเหรอฮะครับไม่สอดคล้องครับความเป็นจริงครับเพราะถ้าไปดูมาตรการที่เขากำหนดเนี่ยนะจะมีผลตั้งแต่พฤศจิกาจนไปถึงกุมภาปีหน้าอย่างของเราปลูกเองเป็น2ขอบเนี่ยนะเราปลูกตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไรเป็น2รอบใช่มั้ยในภาคกลางเองครับรอบที่1นะครับเราทำทันวะอันว่ามกราครับเก็บเกี่ยวมีนาและเมษานะครับครับและรอบที่2ทําพฤษภาเก็บเกี่ยวสิงหาคมกันยาตรงนี้มันไม่ตรงกับพื้นที่ที่ชาวนาทํานาเลยนะครับช่วงนี้ก็จะได้พลานิสงส์ทั้งภาคอีสานภาคเหนือนู้นครับ
แปลว่า22จังหวัดภาคกลางก็ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการชะลอการขายข้าวหรือว่าจำนำยุ้งฉางที่กำลังเดินหน้าอยู่ใช่ไหมฮะไม่ได้ผลประโยชน์เลยภาคกลางเลยครับประเด็นที่หนึ่งมันไม่มียุ้งฉางไงครับเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เกี่ยวข้าวสดมันรู้จะไปตากที่ไหนจำเป็นก็ต้องไปขายให้พ่อค้าตามตลาดทุ่งศรีครับครับอย่างพฤศจิกาถึงกุมภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางภาคกลางเองเป็นพื้นที่เป็นรถครับครับเป็นพื้นที่รองรับน้ำด้วยไหมครับน้ำมันจะลดลงแห้งแล้วเราก็ทำตามน้ำที่ลุ่มที่ดอนเรื่อยมาเลยที่ไหนดอนก็ทำได้ก่อนแล้วก็ทำไล่มาเรื่อยเลยครับแสดงว่ามันก็ไม่เป็นผลในทางปฏิบัติให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวนาได้จริงครับมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับครับผมสรุปอย่างนี้คุณลุงครับกระบวนการที่รัฐพยายามช่วยเหลือนะฮะอย่างการชะลอการขายข้าวหรือว่าจำนำยุ้งฉางที่กำลังเดินหน้าเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเอาเฉพาะในภาคกลาง22จังหวัดเนี่ยได้จริงในทางปฏิบัติแล้วกระบวนการที่จะเรียกจัดเก็บภาษีเรื่องของน้ำเนี่ยถ้ามีผลกระทบถึงพี่น้องชาวนามันยิ่งซ้ำเติมหลังยุติโครงการรับจำนำข้าวเข้าไปอีกถูกไหมฮะใช่ครับเนี่ยซ้ำเติมเลยเท่าจะเปรียบเทียบก็ดูถูกชาวนามากนะครับแต่ทุกวันเนี่ยกองทัพเป็นได้อะไรครับครับจะได้ท้องนะครับถ้าไม่มีข้าวบริโภคแล้วก็จะไปสู้รบเผื่อใครนี่นะครับอยากจะฝากถึงนายกเลยนะครับและข้าราชการทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงยุติธรรมนะครับครับหรือกระทรวงพาณิชย์ตรงนี้นะครับที่ท่านทำมาเนี่ยชาวนาไม่ได้ประโยชน์พ่อค้าได้ประโยชน์ร่ำรวยมหาศาลเพราะข้าวตันหนึ่งเนี่ยสีออกมาแล้วเนี่ยแปรสภาพแล้วแกลบลำเนี่ยนะแกลบลำปลายเนี่ยคิดแล้วครับ 2,000 บาทที่พอโรงสีได้หน่อๆครับก็จะลบนะครับซื้อขายข้าว 6,000 เขาได้ตรงนี้ 2,000 แล้วเหลืออีก 4,000 น่ะเป็นข้าวกับปลายเนี่ยมันไม่เขาคิดตรงนี้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนักวิชาการเนี่ยครับอย่างคุณลุงเองมีฐานะเป็นประธานเนี่ยที่ปรึกษาสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรไทยเนี่ยนะมีโอกาสได้เข้าไปชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นราคาพืชผลทางการเกษตรหรือว่านโยบายที่เขาดำเนินการมาเนี่ยเขาได้เรียกเราไปพูดคุยไปชี้แจงว่ามันตรงไหมรวมถึงมาตรการที่จะเก็บภาษีเรื่องของน้ำเพิ่มเติมเนี่ยมีการเรียกอย่างเราเองก็มีตำแหน่งแห่งหนในฐานะเป็นผู้นำคนหนึ่งนะในเกษตรกรเนี่ยมีโอกาสไปพูดคุยไปชี้แจงไหมฮะเคยเมื่อก่อนเนี่ยผมทำที่แจงเป็นรายละอักษรนะครับส่งให้นายกนะครับที่ราคาข้าวต่างต้นทุนการผลิตต่อไร่ค่าไถค่าตีกรูปเมล็ดพันธุ์ค่าจ้างวานยาคุมยาผมทำไปหมดเลยแล้วก็ทำกันมารวมประชุมกันที่อยุธยาเนี่ยมีชุด20จังหวัดนะครับก็เหมือนปัญหาจะเหมือนกันหมดนี่คือที่ทำมาแต่รัฐบาลก็ไม่พิจารณาเรื่องนี้อ๋อไม่ได้พิจารณาไม่พิจารณาผมบอกว่าท่านจะต้องคิดต้นทุนนะครับแล้วก็บวกกำไรให้ชาวนาคือไปตั้งราคาขายครับคิดต้นทุนต่อไร่เท่าไหร่สมมติว่า 5,000 บาทนะครับครับก็เราคำนวณดิต่อไร่ 5,000 บาทแล้วก็ผลผลิตต่อไร่เท่าไหร่ให้แล้วก็ราคาตั้งราคาขายให้ชาวนาได้มีกำไร 40% ตรงนี้นะครับชาวนาจะอยู่ได้ฉะนั้นมาตรการใหม่เนี่ยผมได้อ่านหนังสือพิมพ์มานั้นแล้วนะครับว่าจะมีการช่วยเหลือชะลอการขายคือจำนำนายุงช้างผลสรุปนะครับภาคกลางเราไม่สามารถจะทำได้เลยนะครับครับอันนี้เห็นภาพนะแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยที่เราประสบปัญหาอยู่นับแต่ยุติโครงการรับจำนำข้าวก็มีปัญหาในระดับหนึ่งแล้วนะมามีกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายน้ำที่จะมีผลใช้บังคับเชื่อว่าไม่นานเนี่ยน่าจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาเสียงสะท้อนในพื้นที่เป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับสร้างปัญหาให้ชาวนาเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับสุดท้ายฮะคุณลุงถ้าจะฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจหรือรัฐมนตรีเกษตรเองนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงไปในพื้นที่จริงๆเพื่อให้รับทราบปัญหาเนี่ยจะฝากอะไรถึงเขาบ้างครับก็อยากจะฝากให้พิจารณาเรื่องการผลิตต้นทุนการผลิต2ราคาที่ตั้งนะครับที่จะขายให้กับผู้ขึ้นต้นทุนการผลิต3หนี้สินนะครับเวลานี้ชาวนาเนี่ยมีหนี้สินร่วมล้นตัวเลยครับเวลานี้นะครับราคาที่เกษตรกรหรือว่าพี่น้องชาวนาสามารถอยู่ได้ก่อนฤดูกาลผลิตเนี่ยควรกำหนดให้ชัดเจนที่เท่าไหร่ฮะก็ราคาตั้งสัก10,000บาทนะครับชาวนาก็จะขายได้สัก 7,000 8,000 เวลานี้ก็ตั้งมันพอต่ำมากนะครับ6,000 7,000 บาทเนี่ยต้องชี้15ถ้าชาวนาเราเกี่ยวข้าวเนี่ยความชี้มันสูงก็ไม่สามารถที่จะท
ทำตามนโยบายได้นะครับหมื่นบาทนี้ที่ความชื้นเท่าไหร่ฮะคุณลุงนะหมื่นบาทนี้ต้องเป็นความชื้นเท่าไหร่ฮะก็ความชื้น15ไงอ๋อตั้งที่15อาจจะลดหย่อนลงมาถ้าเรา20 25ก็ควรจะได้สัก 7-8,000 อย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ๆครับนี่แหละตรงนี้แหละตัวหลักภาระหนี้สินที่บอกว่ามีเป็นแสนเป็นล้านบางคน 700,000 800,000 อย่างที่คุณหลวงอธิบายตั้งแต่ต้นเนี่ยนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเขาก็มีการชะลอผมเคยเสนอไปนะครับครับว่าให้พิจารณาเหมือนรัชกาลที่5ยกเลิกหนี้สินให้กับชาวนาเหมือนเลิกทาสนะครับผมเคยงานเลยใช่ไหมทำหนังสือไปยื่นกับประยุทธ์ที่สำนักนายกนะครับครับแกก็ไม่หยิบมาคุยเลยครับถ้าไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดควรจะชะลอแล้วก็เป็นผลดีแต่ว่าที่สุดที่ควรทำอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของการพักหนี้แล้วก็ต้องพักดอกด้วยถูกไหมฮะครับชาวนาจริงๆชะลอไม่ได้ข้าวถึงไม่ดูการก็ต้องเก็บเกี่ยวนะ อ่ะคุณลุงครับวันนี้พอเห็นภาพนะถ้ามีโอกาสก็เชื่อว่าจะได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสัมภาษณ์ความทุกข์ความยากของพี่น้องชาวนาวันนี้ขอบคุณคุณลุงวิเชียรมากนะครับครับครับอยากให้มาฟังเสียงจากชาวนาครับครับรวมถึงว่าโอ้ชีวิตชาวนาเป็นยังไงนะครับรวมถึงตัวนายกและรัฐมนตรีเกษตรด้วยนะฮะครับโอเคขอบพระคุณคุณลุงครับชัดชัยสาริกัญญารู้จักกันดีครับผมครับครับขอบพระคุณนะครับเมื่อผมเป็นนายกอยู่นะไปเป็นคณะอนุกรรมการอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เลยครับครับครับผมโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นความคิดความเห็นแล้วก็การสะท้อนความทุกข์ความยากนะของตัวแทนเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นเตรียมที่จะขึ้นการจัดเก็บภาษีเรื่องของน้ำการใช้น้ำเนี่ยนะยิ่งซ้ำเติมให้พี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องชาวนาได้รับความทุกข์ความยากมากขึ้นนะหลังจากยุติโครงการรับจำนำข้าวมาอย่างที่คุณลุงวิเชียรได้สะท้อนก็มีปัญหาพอสมควรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นไม่เรื่องจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวที่ตกต่ำลง 2-3 เรื่องนี้ก็มีผลกระทบต่อพี่น้องชาวนาอยู่แล้วถ้ามีเรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำเดินหน้าจริงในทางปฏิบัติแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบก็จะยิ่งตอกย้ำให้พี่น้องชาวนาได้รับความทุกข์ยากมากขึ้นคุณประสิทธิ์ชัยตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องแล้วก็ส่งเสียงไปถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่งเสียงถึงรัฐมนตรีเกษตรอย่างที่คุณลุงวิเชียรพยายามจะบอกนะนายกรัฐมนตรีด้วยให้ลงพื้นที่ไปดูความทุกข์ความยากจริงๆของพี่น้องชาวนานะครับครับเรื่องจำนำข้าวชาวนาเคยได้รายได้นะครับจากจำนำข้าวตอนนี้ไม่มีแล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยมีโครงการของรัฐบาลที่ลงไปช่วยเหลือก็ยิ่งไม่สร้างรายได้อีกทำให้ชาวนาไม่มีรายได้ครับฉะนั้นการไปเก็บภาษีการใช้น้ำนี่อาจจะเป็นการซ้ำเติมเมื่อกี้คุณลุงวิเชียรพูดถึงการที่รัฐบาลนอกจากจะไม่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่แล้วนะครับยังนำเอาเงินนั้นไปซื้ออาวุธด้วยวันนี้ครับมีความเห็นออกมาจากร้อยโทหญิงสุนิสาเลือดพักวัฒน์นะครับอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ครับกำลังจะเดินทางไปเยือนสหรัฐนะครับตามคำเชิญคุณสุนิสาบอกว่าขณะนี้สื่อต่างประเทศอ้างข้อมูลจากทำเนียบขาวของสหรัฐนะครับเปิดเผยว่าในการพบหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐในสัปดาห์หน้านะครับพลเอกประยุทธ์จะไปเจรจาขอซื้ออาวุธล็อตใหม่นะครับจากสหรัฐนอกจากนี้ครับยังจะไปปิดดีลนะครับการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk 4ลำที่กองทัพไทยเคยเจรจาซื้อจากสหรัฐแล้วก็ค้างไว้นะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งยังปิดดีลไม่ได้นะครับเพราะเกิดการยึดอำนาจโดยคสช.เสียก่อนนะครับเมื่อ22พฤษภาคม2557ทำให้เรียวการซื้อเฮลิคอปเตอร์ครั้งนั้นต้องหยุดชะงักเพราะยังไม่ได้ส่งมอบดีลในการซื้อขายอาวุธครั้งนี้ครับพลเอกประยุทธ์จะเอาผลประโยชน์ของชาติไปแลกด้วยหรือไม่เพราะสื่อต่างประเทศระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเตรียมกดดันให้ไทยเป็นหัวหอกในภูมิภาคนี้ครับเพื่อคว่ำบาตรรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งกำลังมีความขัดแย้งตึงเครียดกับสหรัฐอยู่ในขณะนี้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ควรชี้แจงต่อสังคมว่าการเยือนสหรัฐครั้งนี้ครับไทยจะได้ประโยชน์จริงหรือไม่และจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการเดินทางเยือนนะครับเป็นการตั้งคำถามจากร้อยโทหญิงสุนิสาเลือดพักวัตรครับผมเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดเดียวนะมีโอกาสคุยกับนักการทูตแล้วก็เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นอนว่าทูตของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะที่เข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทยย่อมรู้จุดอ่อนของประเทศไทยเป็นอย่างดีจุดอ่อนของผู้นำไทยเป็นอย่างดีนะอันนี้เป็นความเชื่อความคิดความเห็นนะย่อมรู้
เรื่องเหล่านี้ดีนะผู้นำประเทศไทยต้องการอะไรนะเขาวิเคราะห์ว่าผู้นำประเทศไทยต้องการการยอมรับจากเวทีนานาชาติต้องการการยอมรับในเวทีโลกนะการที่ผู้นำไทยได้เข้าไปทำหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยแบบทวิภาคีมีการเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการต่างๆเหล่านี้ละเป็นการแสดงความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าผู้นำไทยเองอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้รับการยอมรับแต่ว่าภายใต้การยอมรับนั้นก็ต้องแลกมาฮะคุณประสิทธิ์ชัยด้วยเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่คุณประสิทธิ์ชัยได้เรียนความคิดความเห็นของคุณสุนิสามาเนี่ยนะอาจจะต้องแลกมาด้วยเรื่องหลายๆอย่างนะนักการทูตผู้นี้ก็ระบุว่าการแลกมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนท่าทีของประเทศไทยต่อกระบวนการเรื่องของความสัมพันธ์นะในคาบสมุทรเกาหลีความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนแล้วก็สนับสนุนแนวทางที่สหรัฐอเมริกากำลังเดินหน้าอยู่อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะรวมถึงกระบวนการที่ประเทศไทยเองเนี่ยนะได้เปรียบดุลการค้าของสหรัฐเป็นอย่างมากนะปีหนึ่งก็ตก20,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตรงนี้เองนะเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจมีความเป็นรูปธรรมทางธุรกิจมากก็คงจะเล็งเห็นในประเด็นนี้แล้วก็คงต้องเรียกประเทศไทยเองเนี่ยนะเข้าไปพูดไปคุยเพื่อชี้แจงให้เห็นว่าสิ่งที่อเมริกาเสียเปรียบเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขจะแก้ไขด้วยอะไรนะก็คือการปรับสมดุลการค้าการปรับสมดุลการค้าทำได้อย่างไรอเมริกาก็อาจจะขายอาวุธตกลงทำความซื้อขายกันอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นข้อหนึ่งนะที่มีความพยายามที่จะทำให้ทางการไทยเองเนี่ยต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยต้องมีความชัดเจนอย่างที่คุณสุนิสาได้เรียกร้องไปถึงผู้นำรัฐบาลคุณประสิทธิ์ชัยให้ออกมาชี้แจงแล้วก็แสดงเหตุผลให้ชัดเจนต่อสังคมว่าการเดินทางไปเนี่ยมีเรื่องใดประเด็นใดที่เป็นรูปธรรมแน่ๆนะฮะสำหรับการเดินหน้าไปพูดคุยไปทำเนียบข่าวที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับครับอีกเรื่องนึงนะฮะก็เป็นคำถามที่สังคมพยายามสอบถามกันมาเหมือนกันแล้วก็ตั้งคำถามถึงบทบาทหนึ่งของสนช.นะโดยเฉพาะสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองเหตุใดครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึงไม่สามารถทำคลอดกฎหมายที่ดินได้เสียทีนะครับทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญของคสช.ระบุว่าจะเร่งรีบดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับการออกกฎหมายภาษีที่ดินเป็นหนึ่งในสัญญาณหลายๆข้อของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ระบุว่าจะดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ทว่าจนถึงปัจจุบันเวลาล่วงเลยมากว่า3ปีแล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็ไม่สามารถทำคลอดกฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาได้เสียทีทั้งที่อยู่ในช่วงที่มีอำนาจเต็มและสามารถพิจารณากฎหมายในชั้นของสนช.ได้แบบ3วาระรวดในเวลาอันรวดเร็วทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าอาจเกิดข้อติดขัดบางประการโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าผลกระทบจากการออกกฎหมายดังกล่าวอาจไปกระทบกับผู้ออกกฎหมายเสียเองเข้าทำนองชนชั้นใดออกกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นสุระแก้วเกาะสะบ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรแลนด์วอทไทยเปิดเผยว่าต้นปีที่ผ่านมาองค์กรออกเฟมระบุว่าประเทศไทยติดอันดับประเทศความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินอันดับที่3ในเอเชียโดยผู้ที่สามารถถือครองที่ดินได้มีแค่15ล้านคนและผู้ที่มีที่ดินจำนวนเกินกว่า 1,000 ไร่จำนวน359คนและนิติบุคคลอีก478ถือเป็นการครองที่ดินของประเทศไทยในลักษณะการกระจุกตัวที่ดินส่วนมากที่ถูกถือครองกับถูกทำให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นไปเพื่อการเก็งกำไรทั้งที่มีผู้เข้าไม่ถึงที่ดินจำนวนมากภาครัฐเองก็เคยบอกว่ามีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐมากกว่า10ล้านที่ไม่ได้มีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องก่อนหน้านี้ภาคประชาชนเคยผลักดันข้อเสนอธนาคารที่ดินที่จะให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินเพื่อ นำไปซื้อที่ดินรกร้างว่างเปล่าแล้วให้เกษตรกรเข้ามาเช่าซื้อที่ดินไปทำเกษตรในราคาถูกแต่แนวคิดดังกล่าวก็ไม่ถูกสนช.หยิบยกเข้าไปพิจารณาในหลักการภาษีที่ดินของสนช.สุระระบุอีกว่าการพิจารณากฎหมายดังกล่าวอยู่ในวาระที่2ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คือการตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งโดยปกติจากวาระ2ไปวาระ3ที่เป็นการพิจารณาประกาศจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนแต่ในกรณีดังกล่าวเมื่อผ่านวาระที่2ไปเมื่อมีนาคม2560หรือเกินระยะเวลาปกติไปแล้วจึงน่าคิดว่าจะติดขัดบางประการส่วนเนื้อหาที่เป็นข้อถกเถียงก็คือเพดานของการจัดเก็บภาษีที่ดินแต่เดิมวางไว้ที่การจัดเก็บผู้มีที่ดินมูลค่า50ล้านบาทขึ้นไปและเป็นราคารายแปลงซึ่งหากจัดเก็บจริงอาจมีผู้เข้าข่ายไม่ถึง 10,000 คนหรือในสนช.เองอาจจะมีเพียงไม่ถึง20คนที่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีที่ดินดังนั้นจึงเป็นห่วงว่าสุดท้ายจะซ้ำรอยภาษีมรดกหรือไม่ที่ถึงแม้จะประกาศใช้แล้วแต่ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะนี้กรรมาธิการกำลังพิจารณาว่าอาจจะลดเพดานให้เหลือระดับ20ล้านบาทซึ่งก็ยังเป็นอัตราที่สูงและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับชาติก็เตรียมความพร้อมด้วยการจดบริษัทลูกจำนวนมากในการถ่ายโอนที่ดินเพื่อกระจายการถือครองที่ดินหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีอีกด้วยและนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การออกกฎหมายภาษีที่ดินของสนช.เป็นไปด้วยความล่าช้าทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปรับฟังความเห็นแล้วก็เสียงจากพี่น้องชาวนากันต่อนะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลในคดีโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานี่แหละครับความรู้สึกของชาวนาภายหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาออกมานะครับโดยการสั่งจำคุกอดีตนายกยิ่งลักษณ์5ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับความรู้สึกของพี่น้องชาวนาต่อกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับภายหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษารับหลังสั่งจำคุก5ปีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจำเลยในคดีจำนำข้าวซึ่งถูกอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดกฎหมายปปช.โดยไม่รอลงอาญานั้นนายวิเชียรพวงลำเจียกที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแสดงความเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วไม่ควรที่จะมีการลงโทษมากและหนักขนาดนี้เพราะอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเป็นการทำตามนโยบายรัฐบาลไม่ได้ทำคนเดียวและมาตัดสินแบบนี้ไม่ถูกต้องความจริงไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเลยครับเพราะว่านายกเนี่ยทำเพื่อประชาชนทำตามนโยบายรัฐบาลไม่ได้ทำคนเดียวแล้วจะมาตัดสินอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็ส่งผลกระทบประชาชนแน่นอนนะครับเพราะว่านโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา3ปีเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือชาวนาเลยผมว่ามันไม่เป็นธรรมนะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้มีความผิดตามที่กล่าวหาเลยเอาหาว่าทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้การทุจริตเนี่ยมันทุจริตยากนะครับเพราะข้าวที่เข้าไปร่วมโครงการรับจำนำเนี่ยเพื่อจะถึงกูดังเนี่ยมันผ่านมือคณะกรรมการต้องหลายระดับเมื่อข้าวเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบก็ดูแลข้าวแล้วข้าวหายข้าวนั่นเนี่ยต้องเอาปัทเวเยอร์นะครับจะมาผิดกับนายกไม่ได้ขณะที่นายกำจรเพชรยวนนายกสมาคมเกษตรกรไทยระบุว่าการดำเนินการตามนโยบายจำนำข้าวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์สร้างประโยชน์ให้กับชาวนาอย่างมากดังนั้นการที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษด้วยการให้ต้องติดคุกนั้นจึงเป็นข้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงไปและจะส่งผลกระทบต่อชาวนาในอนาคตอย่างมากมันก็ไม่น่าที่จะมีความผิดสถานเดียวมันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมชาวนาก็ได้ประโยชน์จากส่วนนั้นจากการระบายข้าวใช่ไหมความจริงมันก็ถ้าตามองในรูปของชาวนาเกษตรกรนะแล้วก็ก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะแต่ความรู้สึกของชาวนาเองอ่ะของชาวนาเองอ่ะก็ต้องมันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นเรามีความเสียใจบ้างนะก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่ได้ช่วยเหลือชาวนามาแต่ก็ต้องมารับข้อกรรม
ในส่วนที่ตัวเองไม่ได้ทำทั้งหมดนะก็มีความเสียใจส่วนนายอามีนทรัพย์มั่งคั่งแกนนำชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงความเห็นว่ารู้สึกเห็นใจอดีตนายกยิ่งลักษณ์อย่างมากและขอให้มีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อชาวนาต่อไปก็อยากจะบอกคณะท่านยิ่งลักษณ์นะครับว่าขอให้อดทนและต่อสู้ครับสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่บุญคุณงามความดีที่สร้างไว้ก็จะตอบสนองคณะท่านเองครับคนที่นะครับคิดจะทำลายล้างนะครับระบบประชาธิปไตยนะครับไม่ช้าหรอกครับภัยพิบัติจะต้องเข้ามาหาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากกับคณะท่านยักษ์ว่าขอจงอดทนและต่อสู้นะครับอย่าท้อถอยการติดคุกหรือการดำเนินคดีติดคุก5ปีใช่ไหมนะติดคุกยังมีวันออกนะครับแต่รัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับถูกประชาชนที่รักประชาธิปไตยประณามครับประณามตรงไหนประณามตรงที่ว่าเอาตำแหน่งของนักการเมืองนั้นไปสวมไปใส่นะครับขั้นที่ตัวเองนั้นนะครับไม่ได้มาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยนายอามินระบุอีกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการทำลายล้างนโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนไทยและนี่ก็คือความรู้สึกของชาวนาที่มีต่ออดีตนายกยิ่งลักษณ์และโครงการรับจำนำข้าวที่มุ่งมั่นทำเพื่อประโยชน์ของชาวนามาโดยตลอดทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานครับเรื่องสำคัญอย่างคดีจำนำข้าวรวมถึงคดีฟอกเงินกรุงไทยนะครับสัปดาห์หน้าก็คงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่เราต้องจับตาคดีนี้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับมีทั้งตัวเลขของหนี้สาธารณะแล้วก็รวมถึงเสวนาสำคัญอย่างวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแต่คราวนี้เมื่อเป็นเหตุตรงนี้ซึ่งศาลชี้ว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยย้ายออกไปแต่ไม่สั่งระงับโครงการก็เลยมีคำถามว่าเมื่อรู้สมมติรู้แว่วๆมานะครับว่ามันมีเหตุอย่างนี้นายกสั่งได้เลยหรือไม่จะมีสักกี่คนที่กล้าใช้ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยยืนหยัดสวนกระแสเผด็จการเลือกข้างประชาธิปไตยเช่นอดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงด็อกเตอร์วิโชตวันโนล่าสุดคดีจำนำข้าวที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยเข้าโค้งสุดท้ายเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟันฉับว่าผิดฟังความเห็นจากนักวิชาการในประเด็นดังกล่าวได้ในรายการคิดเพื่อไทยกลับเข้าสู่คมข่าวภาคค่ำช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้มาติดตามงานเสวนาเกี่ยวกับอำนาจนิยมกันนะครับนักวิชาการชี้ว่าสถาบันการศึกษาปลูกฝังระบบอำนาจนิยมนะครับด้านรังสิมันต์โรมตั้งข้อสังเกตอนาคตประเทศไทยถูกท้าทายนะครับว่าจะเลือกเสรีนิยมหรือว่าอำนาจนิยมครับกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยร่วมกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการเรื่องประเทศไทยหันขวาประจันหน้าอำนาจนิยมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรอุณโณอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าระบบอำนาจนิยมเริ่มต้นตั้งแต่ในสถาบันการศึกษาทั้งอนุบาลประถมมัธยมกลับถูกครอบงำจากอำนาจรัฐเพราะเป็นการสร้างพื้นที่ชนชั้นการปกครองขึ้นมาจนทำให้เกิดความเชื่อมีความมีระเบียบวินัยเป็นพื้นที่สร้างอำนาจห
หากพบว่าเป็นรัฐเข้มงวดหน่อยก็จะใช้ความรุนแรงแต่ถ้าไม่เข้มงวดกลไกก็จะไม่รุนแรงจึงจะเห็นได้ว่ากิจกรรมในต่างๆนะครับในโรงเรียนหลักสูตรที่เรียนเช่นวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาประวัติศาสตร์ค่านิยม12ประการในโรงเรียนส่วนใหญ่จะปลูกฝังอำนาจตั้งแต่เด็กและหลังการรัฐประหารก็จะพบข่าวการใช้อำนาจในโรงเรียนมากขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนดังนั้นมองว่าสถาบันการศึกษาต้องปลอดอำนาจเหล่านี้ยิ่งในอุดมศึกษาควรปลอดอำนาจต่างๆพร้อมทั้งต้องกล้าตั้งคำถามกับสังคมมากขึ้นและมีความเป็นอิสระขณะเดียวกันท่ามกลางความเป็นอิสระเสรีในมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังพบการคงอยู่ของระบบอำนาจในระบบของการรับน้องและพิธีกรรมไหว้ครูซึ่งหากวันนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบนี้ทุกฝ่ายต้องกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถามมากขึ้นส่วนหลังรัฐประหารแล้วเราจะพบว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าไปนั่งในสนช.และในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วพยายามเข้ามากำหนดควบคุมอาจารย์บางคนที่ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมยกตัวอย่างการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่13ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วถูกห้ามจัดไม่ให้จัดนะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็ยืนยันว่าเสรีภาพทางวิชาการยังต้องมีและคงอยู่แล้วก็มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาจารย์อนุสรระบุต่อนะครับว่าท่ามกลางพื้นที่มหาวิทยาลัยก็ยังมองว่ามีเสรีภาพอยู่บ้างครับแม้ว่าจะถูกริดรอนบ้างก็ตามส่วนที่อำนาจนิยมยังอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการสร้างความกลัวไม่ให้ลุกขึ้นมาต่อต้านและยังสะกดประชาชนด้วยภาพตอนที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพื่อขอให้อยู่ในอำนาจนี้ต่อตลอดจนหลายคนยังเชื่อแล้วก็มีความหวังว่าจะไม่มีความขัดแย้งขึ้นอีกหากต้องการหลุดพ้นมองว่าต้องเรียกร้องกลุ่มคนที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงด้วยการกลับไปหานักการเมืองพรรคการเมืองเพราะประเทศนี้ต้องปกครองด้วยตัวแทนของประชาชนรวมถึงต้องไปกระตุ้นสถานศึกษาด้วยซึ่งผมคิดว่ามันคงต้องเรียกร้องนะครับกลุ่มของคนที่มีคล้ายๆกับบทบาทหน้าที่โดยตรงกับเรื่องนี้ในการเสนอตัวเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของรถแบบทางเลือกหรือบลูพรินท์ทางเลือกกับประเทศไทยที่ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดที่เฉพาะที่เขาเสนอมาให้ตรงนี้อาจจะต้องกลับไปหานักการเมืองหรือพรรคการเมืองนะที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เพราะนะครับประเทศนี้มันควรจะถูกปกครองโดยคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในแง่นี้นะครับเราต้องกลับไปเรียกร้องนะครับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนะครับให้พาประเทศกลับไปสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยนะครับนะฮะในการที่จะปลุกคนให้ตื่นจากภวังค์เนี่ยจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยนะฮะกลับมาสู่ในหัวข้อที่ผมรับผิดชอบในตอนต้นก็คือว่ามันต้องคงหนีไม่พ้นจากคนที่ทำงานทางด้านนะครับในข้อเท็จจริงข้อมูลรวมไปถึงความรู้ให้กับสังคมก็คือสถาบันการศึกษานะครับก็คือนักวิชาการนะครับอย่างเรานะครับรวมไปถึงนักศึกษานะครับที่กำลังอยู่ในนะฮะการเรียนนะฮะสถาบันการศึกษาด้านนายรังสิมันโรมสมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยกล่าวว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แบ่งออกเป็น2ขั้วอำนาจคือฝ่ายโลกเสรีและฝ่ายอำนาจนิยมซึ่งแม้ว่าฝ่ายโลกเสรีจะเป็นฝ่ายชนะสงครามแต่ระบบอำนาจนิยมก็ยังมีอยู่ในหลายประเทศซึ่งในประเทศไทยผู้นำแบบอำนาจนิยมอย่างจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ก็ได้รับการสนับสนุนจากโลกเสรีเพื่อกำจัดระบบคอมมิวนิสต์ดังนั้นจากสงครามดังกล่าวฝ่ายโลกเสรีนิยมจึงไม่ถือว่าชนะฝ่ายอำนาจนิยมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนายรังสิมันโรมกล่าวอีกว่าจุดอ่อนของฝ่ายโลกเสรีคือความเป็นทุนนิยมซึ่งถูกฝ่ายอำนาจนิยมใช้เป็นเครื่องมือในการครอบงำประชาชนเพื่อไม่ให้ลุกฮือมาต่อต้านอำนาจรัฐแบบอำนาจนิยมเช่นประเทศจีนสิงคโปร์ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ทำให้ประชาชนมีการกินดีอยู่ดีเป็นซึ่งเป็นความที่น่ากลัวของฝ่ายอำนาจนิยมที่พยายามทวงพื้นที่คืนหลังจากพ่ายแพ้สงครามซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแบบโลกเสรีนายรังสิมันโรมมองด้วยว่าความท้าทายในอนาคตของประเทศไทยคือประเทศไทยจะนำโมเดลของฝ่ายตะวันตกหรือโมเดลของฝ่ายอำนาจนิยมมาใช้แต่โดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าประชาชนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยสำคัญเลยก็คือว่าประเทศไทยมันเป็นไฮบริดทุกอย่างคือเราเป็นคือคนไทยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของคนไทยคือเราไม่ได้ไปสุดโต่งกับทุกๆเรื่องนะครับ
เวลาเราพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะฮะเราก็ไม่ได้ไปสุดนะฮะเราก็จะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนะฮะคือมันก็จะเป็นประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมหน่อยๆบางช่วงก็มากหน่อยนะฮะแต่มันก็จะพยายามที่จะแบบไม่ได้ไปมากเกินไปนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่าชัยชนะของอำนาจนิยมสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตประเทศไทยซึ่งไม่ได้เป็นอำนาจนิยม 100% เหมือนจีนเหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยเมื่อรับไอเดียแบบจีนอะไรขึ้นมาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามเนี่ยเจริญทางเศรษฐกิจได้เหมือนจีนหรือเปล่าเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจมันก็อาจจะกลายเป็นอำนาจนิยมแบบไทยๆหรือเปล่าคือมันจะไม่สุดอะไรสักอย่างนะครับดังนั้นผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราทุกคนเราจะเจอกับความท้าทายนะครับจะได้รับอิทธิพลนะครับผ่านโมเดลต่างๆนะครับว่าจะเอาแบบตอนตกนะครับที่เขาลบในเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับเขาลบคุณค่าพื้นฐานของประชาชนหรือเราจะเอาแบบจีนนะครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับไม่สนอะไรทั้งสิ้นนะครับจะละเมิดสิทธิมนุษยชนยังไงก็ได้ขอให้เศรษฐกิจมันเจริญเพียงเดียวก็พอนะนายสุภวิทย์ถาวรบุตรอาจารย์ภาคประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าระบบงานราชการการเมืองเองนะครับก็หนีไม่พ้นระบบอำนาจนิยมอยู่แล้วดังนั้นหากใครอยากกำหนดวาระแห่งชาติก็ต้องกลุ่มอำนาจเอาไว้เหมือนกับการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ถูกกำหนดไว้ให้รัฐบาลถัดไปปฏิบัติตามซึ่งถือเป็นการใช้เขตอำนาจอเจนดาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับขออนุญาตข้ามไปที่อีกประเด็นหนึ่งนะเป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีตัวเลขทางเศรษฐกิจหนึ่งออกมาก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP ช่วงเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนะฮะเฉียด 50,000 ล้านบาทขณะที่เงินกู้ตามงบประมาณรายจ่ายปี2560นะครับเพิ่มขึ้นทั้งการลงทุนให้รฟม.สร้างรถไฟฟ้าและการเคหะพัฒนาที่พักชุมชนดินแดงครับนายธีรัตน์อัตนวานิชนะครับที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้รายงานหนี้สาธารณะคงค้างณสิ้นเดือนสิงหาคม2560ระบุว่ามีจำนวนนะครับ 6,274,872 ล้านบาทนะฮะเป็นหรือคิดเป็นตัวเลขนะครับ 41.92 ของ GDP นะครับแบ่งเป็นหนี้สาธารณะนะครับ4,861,262.73 ล้านบาทนะครับหนี้สาธารณะรัฐวิสาหกิจนะครับ 966,569.76 ล้านบาทนะฮะหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินค้ำประกันเงินนะฮะ 432,396 ล้านบาทนะฮะโดยตัวเลขโดยประมาณนะฮะและหนี้หน่วยงานของรัฐนะครับ 14,643 ล้านบาทโดยประมาณนะทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้านี้นะฮะหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิกว่า 49,800 ล้านบาทนะฮะโดยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 57,700 กว่าล้านบาทนะครับมาอยู่ที่จำนวนกว่านะครับ 4,861,200 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการกู้เงินตามแผนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,560และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2,560 นะครับรวมถึงเพื่อการบริหารหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นกว่านะฮะ 36,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น 25,000 ล้านบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของตัวเงินคลังนะครับเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 11,000 ล้านบาทเนื่องจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำไปลงทุนในการพัฒนาประเทศสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพการกู้เงินเพื่อการลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศจำนวน 1,884 ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นการกู้เงินนะฮะให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยนะฮะเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน 1,049 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีเขียวจำนวน555ล้านบาทนะครับสายสีน้ำเงินจำนวน371ล้านบาทสายสีส้มนะฮะจำนวน110ล้านบาทนะฮะสายสีม่วงจำนวน 11.54 ล้านบาทนะครับแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน808ล้านบาทนะครับเพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทางถนนจิระขอนแก่นจำนวน522ล้านบาท
โครงการก่อสร้างทางคู่นะครับในเส้นทางรถไฟสายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทราถึงคลอง19นะครับแก่งคอยจำนวน212ล้านบาทและโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตจำนวน73ล้านบาทนะครับแล้วก็การเคหะนะฮะลำดับที่3ก็คือเรื่องของการเคหะแห่งชาติเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน25ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการอาศัยอาคารที่พักนะครับอาศัยแปลง G ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองชุมชนดินแดงนะครับการชำระหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่2นะครับปี2545ก็จำนวนกว่า 1,188 ล้านบาทโดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นสุทธิ171กว่าล้านบาทครับเนื่องจากการเบิกจ่ายและชำระคืนหนี้สกุลเงินต่างๆและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญส่วนหนี้รัฐวิสาหกิจครับจำนวนกว่า 966,000 ล้านบาทลดลงสุทธิกว่า 1,061 ล้านบาทครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากหนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นกว่า 1,210 ล้านบาทโดยรายการที่สำคัญเกิดจากการออกและการไถ่ถอนพันธบัตรและการชำระคืนต้นเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและหนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกันลดลงกว่า 2,272 ล้านบาทครับหนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐบาลค้ำประกันให้ก็จำนวนกว่า 432,000 ล้านบาทครับลดลงสุดที่กว่า 5,900 ล้านบาทส่วนหนี้ของหน่วยงานของรัฐครับจำนวนกว่า 14,600 ล้านบาทลดลงสุดที่กว่า871ล้านบาทครับหนี้สถานะคงค้างณสิ้นเดือนสิงหาคมปี60นะครับจำนวนกว่า 6,274,000 ล้านบาทครับแบ่งออกเป็นหนี้ในประเทศกว่า 5,960,000 ล้านครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 95.14 ส่วนหนี้ต่างประเทศครับกว่า 3,500 ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 4.86 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดครับส่วนหนี้สาธารณะคงค้างแบ่งตามอายุคงเหลือครับสามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาวครับ5,623,000 กว่าล้านบาทหรือว่าร้อยละ 89.62 ส่วนหนี้ระยะสั้น651,000กว่าล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 10.38 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมดครับครับคอร์ดเศรษฐกิจวันนี้นะฮะยังคงอยู่ที่เรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นอะไรบ้างที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จไปติดตามได้ในช่วงคอร์ดเศรษฐกิจครับจะเห็นได้ว่าช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากเห็นได้จากนโยบายของภาครัฐที่พยายามผลักดันผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีไอเดียทางด้านต่างมาผนวกรวมกับเทคโนโลยีมาใช้ทำธุรกิจขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการธนาคารภาคอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมก็จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดูแลและบ่มเพาะปลูกปั้นธุรกิจสตาร์ทอัพให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรียกได้ว่าวันนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพได้แตกหน่อออกผลมาให้เราได้ทดลองใช้กันเป็นจำนวนมากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดทำเอาเทคนิคสำคัญสำคัญมารวบรวมไว้เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายมีความคิดสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นก่อเกิดเป็นไอเดียที่จะสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพดังนี้ 1. ต้องทำสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะเป็นการเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคโดยผู้ประกอบการจะต้องสร้างสินค้าหรือการบริการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองใช้และเกิดความรู้สึกประทับใจต่อยอดไปจนถึงการทำให้รู้สึกว่าสินค้าและการบริการนั้นๆมีความจำเป็นจนกระทั่งเกิดความจงรักภักดีและขาดบริการหรือสินค้าเหล่านั้นไม่ได้อาทิบริการช่องทางการเงินระบบออนไลน์บริการจองรถรับส่งเป็นต้น 2. ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงใจผู้บริโภคปัจจุบันผู้บริโภคกลายเป็นผู้มีอำนาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจซื้อหรือที่เรียกกันว่า empowered customer
กลยุทธ์ในข้อดังกล่าวนี้จึงต้องผลิตสินค้าหรือบริการมาเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันไปโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นตอบสนองได้ทันทีทันใดสำหรับกลยุทธ์ในข้อนี้มักเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในด้านแฟชั่นความงามสุขภาพอาหารท่องเที่ยวโดยมีตัวอย่างอาทิบริการแนะนำร้านอาหารบริการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นต้น 3. ต้องต่อยอดจากธุรกิจเดิมและเติมประโยชน์รองรับความต้องการใหม่ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่สตาร์ทอัพต้องมีและต่างจากธุรกิจแบบเดิมคือการอาศัยโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาต่อยอดหรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจที่เคยมีอยู่ทั้งยังต้องเพิ่มประโยชน์หรือคุณค่าใหม่ๆเสริมให้กับสินค้าหรือการบริการเก่าๆโดยกลยุทธ์ในข้อนี้ต้องสามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกคุ้มค่าหรือเห็นด้วยกับการต้องเพิ่มค่าบริการที่มากขึ้นอาทิบริการอาหาร delivery บริการจองที่พักออนไลน์4. ต้องใช้เทคโนโลยีหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เทคโนโลยีถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเสียเงินน้อยที่สุดทั้งอย่างแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสะดวกเห็นภาพลักษณ์ที่ดีและความทันสมัยของธุรกิจช่วยทำให้วิธีการทำงานเดิมมีความหลากหลายและง่ายขึ้นทั้งยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลถือเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลากหลายที่สตาร์ทอัพเลือกใช้เนื่องจากแทบไม่ต้องลงทุนใดๆโดยสามารถอาศัยทั้งจากระบบสังคมออนไลน์ที่มีอยู่รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่อาทิการเพิ่มฐานผู้บริโภคผ่าน Facebook Fanpage ระบบซื้อขายโฆษณาผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้น 5. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่แหวกแนวไม่เหมือนใครสำหรับกลยุทธ์ข้อดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพเนื่องจากการที่ผู้บริโภคมองหาความแปลกใหม่อย่างไม่จำกัดถือเป็นช่องทางให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆขึ้นมาได้อย่างไม่รู้จบอย่างไรก็ตามแม้ว่าความแปลกใหม่นั้นจะมีอยู่อย่างมากมายจนอาจนับไม่ถ้วนผู้ที่จะก้าวเป็นสตาร์ทอัพก็ต้องสร้างสินค้าหรือบริการที่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาวต้องไม่เป็นธุรกิจที่ดำเนินขึ้นอย่างฉาบฉวยสามารถเพิ่มความแปลกใหม่และกิจกรรมส่งเสริมการขายเข้ามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้เรื่อยๆอาทิบริการแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวครบวงจรบริการดูแลผู้สูงอายุธุรกิจบริการพนักงานขับรถเป็นต้นดร. วุฒิพงษ์ พงษ์สุวรรณนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมองว่าแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ที่มีไอเดียมีแนวคิดทางนวัตกรรมและนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ถือเป็นสัญญาณที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งคือจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นะฮะและการสื่อสารโดยยิ่งด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เกิดเขาเรียกว่า disruptive ก็คือว่าธุรกิจที่มีอยู่เดิมๆเนี่ยที่ไร้ประสิทธิภาพก็จะกลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่าต้องล้มหายตายจากกันไปยกตัวอย่างเช่นมันเริ่มจากไอ้นี่นะฮะถ้าบอกก่อนปี1995เนี่ยประมาณช่วงนั้นเนี่ยก็จะเกิดธุรกิจใหม่ๆเช่น Amazon ขายหนังสือออนไลน์จาก Amazon ที่ขายหนังสือออนไลน์วันนี้นะฮะจนถึงเนี้ย10กว่าปีผ่านไป Amazon สามารถล้มเจ้าใหญ่ๆ ในการขายหนังสือได้หมดเลยก็คืออเมซอนไม่มีร้านหนังสือแต่สามารถที่จะขายหนังสือให้คนทั่วโลกได้อันนี้เห็นไหมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและก็สามารถล้มยักษ์ใหญ่อย่างBarnes & Nobleและวันนี้ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองร้านขายของเล่นบนอเมซอนซึ่งขายออนไลน์ก็ชนะToy R Usซึ่งเป็นร้านขายของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าทำไมธุรกิจเนี่ยธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมาล้มล้างธุรกิจดั้งเดิมก็เรียกว่าสตาร์ทอัพคุณต้องคิดอะไรใหม่ๆและคุณก็สามารถจะล้มสิ่งเก่าๆได้แจ็คหม่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแจ็คหม่าตอนนี้รวยสุดในประเทศจีนเขารวยจากอะไรเขารวยจากการทำสตาร์ทอัพของเขาคือขายของแบบ B2B คนจีนเนี่ยเก่งใช่ไหมเก่งผลิตเก่งทำแต่ว่าแต่ก่อนตอนขายมันไม่มีที่ขายแจ็คหม่าก็เลยสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าที่เรียกว่าอาลีบาบาอาลีบาบาของแจ็คหม่าตอนนี้
โตมากแล้วก็ขยายสาขาไปทั่วไปหมดรวมทั้งประเทศไทยด้วยกันในขณะนี้นะครับแจ็คหม่าผู้ซึ่งแบบเริ่มธุรกิจมาสัก10กว่าปีนี่เองนะวันนี้แจ็คหม่ารวยสุดในประเทศจีนไปแล้วโดยที่ขายของออนไลน์อย่างเดียวครับแปลว่าธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคือวันนี้ถ้าบอกว่าจำเป็นไหมเทคโนโลยีมีความจำเป็นนะครับอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าเราตามไม่ทันเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอย่างเช่นวันนี้เขาขายของกันก็ขายของผ่านแอปพลิเคชันขายของผ่าน Facebook ขายของผ่าน LINE ขายของผ่านเว็บไซต์กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ววันนี้แม้แต่เด็กๆตัวเล็กๆซื้อของออนไลน์ได้แล้วนะครับถ้าทำยังไงที่คนไทยจำนวนมากเนี่ยซึ่งยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีจะต้องไปรอดด้วยก็คือจะต้องสนใจมากขึ้นในที่1อันที่2เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าเราจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้างแอปพลิเคชันสร้างซอฟต์แวร์สร้างเว็บไซต์ให้เขาไหมเพื่อให้เขาได้มีปรากฏตัวอยู่บนโลกแห่งไซเบอร์ซึ่งอยู่ในโลกไซเบอร์เนี่ยมันใหญ่มากเราซื้อของเราไม่รู้เลยนะครับว่าซื้อของเนี่ยไอ้คนขายอยู่ที่ไหนนะเมื่อก่อนสั่งรองเท้ามาโอ๊ยคนขายอยู่ในหัวตรอกซอกซอยเล็กลึกลับมากไม่ได้อยู่ริมถนนเมืองแต่ก่อนแต่ก่อนนี่ขายของต้องริมถนนต้องมีห้างใหญ่ๆต้องมีคนขายมากมายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีคนขายคนเดียวแต่แล้วที่เหลือเป็นโปรดักชันก็คือไปผลิตอย่างเดียวผลิตออกมาแล้วขายของขายเป็นเทน้ำเทท่าเพราะคุณภาพดีและราคาถูกกว่าเป็นต้นอันนี้ก็แข่งขันในเรื่องของราคาและคุณภาพได้นะครับขณะเดียวกันภาครัฐเองก็พยายามจะผลักดันแล้วก็ชูนโยบาย Thailand 4.0 ตรงนี้คิดว่าในหน่วยงานภาครัฐทุกวันนี้มีส่วนจำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพให้มันโตขึ้นไหมคะคือเขาก็พยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับแต่ว่าสตาร์ทอัพอย่างเดียวเนี่ยคนของเราเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะตอนนี้โอ้โหทำอะไรมาต่างประเทศมาซื้อไปหมดซื้อไปก็กลายเป็นของไทยก็เหลืออยู่นิดหน่อยเองเพราะว่ามีเวนเจอร์แคปิตอลที่เขามาลงทุนแล้วเขาก็เอากิจการคนไทยไปทำอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับอย่างอาลีเพย์อย่างไรเนี่ยก็เข้ามาทดแทนปรากฏว่าถามว่าเขาดีไหมเขาก็ดีนะเขาก็สะดวกเขาก็มีมาตรฐานแต่ทำไปทำมาเนี่ยคนไทยจะอยู่ที่ไหนถ้าคนไทยไม่ขยับขึ้นมาทำอะไรบ้างนะครับคนไทยก็ต้องมีกิจกรรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันสร้างนู่นสร้างนี่แล้วก็สร้างนวัตกรรมทางความคิดเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเราปล่อยอย่างเดียวไม่ได้ตอนนี้มันมีปัญหาหนึ่งคือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับมันเป็น disruptive ก็คือทำลายล้างเรามีธุรกิจหนึ่งเกิดขึ้นมาธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งอาจจะต้องเจ๊งไปนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วถ้าในธุรกิจของอเมริกาไม่เป็นไรอเมริกาเขาที่ก็เจ๊งเขาก็ฟื้นฟูกิจการกันไปเขาเป็นโลกเสรีแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นโลกที่มันเสรีบ้างไม่เสรีบ้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันว่าแล้วพี่น้องของเราเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องของเราที่เป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยถ้าไม่ทันธุรกิจโดนแย่งหมดโดนรายใหญ่มันเข้ามาครอบงำหมดอย่างเงี้ยอันเนี้ยหน่วยงานอย่างสสว.หน่วยงานอย่างทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทั้งหลายก็ต้องมาช่วยกันว่าอย่าไปคิดว่าได้ตังค์ต่างประเทศมาอย่างเดียวหรือว่าเขามาลงทุนบ้านเราได้ดีแต่ต้องกังวลว่าแล้วคนไทยจะทำอะไรคนไทยเนี่ยจะเติบโตทางเศรษฐกิจเหลืออยู่เท่าไหร่เองกี่เปอร์เซ็นต์ของที่มันเป็นอยู่ครับค่ะขณะเดียวกันถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องของอาจจะเป็นระดับว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในระดับประมาณเท่าไหร่นะคะคือคนไทยก็ขยับในการทำสตาร์ทอัพหลายคนนะครับแล้วก็จำนวนมากเนี่ย ก็ถือว่าไปได้ดีนะฮะถ้าไม่โดนใครซื้อไปก่อนนะอย่างนี้ก็ปัญหาคือว่าเราก็ต้องให้อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นให้มีการระดมทุนของคนในประเทศมากขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะโตสักประมาณ 10% กว่าซึ่งถือว่าเยอะเพราะทั้งประเทศโต 3% เองใช่ไหม 3% แล้วโตในคนกลุ่มแบบอะไรล่ะเจ้าใหญ่ๆเจ้าที่เราก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลเนี่ยแต่เนี่ยโตเยอะแต่คนไทยทั่วๆไปก็ตื่นกระสนจะไปไม่รอดอยู่แล้วทำยังไงเลยถึงจะรวมระดมพลังของคนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยนะครับให้เขาเข้ามาสู่ระบบธุรกิจใหม่ๆเขามีอะไรขายเหมือนสมัยก่อนที่เรามีโอท็อปเห็นไหมฮะโอท็อปเนี่ยทำให้ทุกคนมีโอกาสวันนี้ทุกคนไม่มีโอกาสเลยทุกคนแบบเสียโอกาสไปหมดแล้วทำยังไงจะเกิดโอกาสใหม่ๆอย่างโอท็อปเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่าต้องเอาโอท็อปมาทำใหม่นะโอท็อปก็ไม่อยู่แล้วดีแต่การขายโอท็อปทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ขายร้อยหนึ่งคนขายเอาไป 50% คนทำได้แค่ 50% อย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมคนขายเอาค่าการตลาดมากไปนะครับ
แล้วก็บางทีไม่ให้เขาเขาก็ไปวางไว้ในที่ลึกลับซับซ้อนหรือหากันก็ไม่ค่อยเจออย่างนี้เป็นต้นครับจะเห็นได้ว่าในช่วง 1-2 ปีหลังเนี่ยเรื่องของธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการทำกันมากขึ้นตรงนี้อาจารย์มองถึงปัญหาหรือว่าการจัดสรรยังไงบ้างคะคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคนไทยทำงานไม่เป็นทีมแต่สตาร์ทอัพมันต้องทำเป็นทีมแจ็คหม่าไม่ได้มีคนเดียวแจ็คหม่ามีทีมเวิร์กใหญ่มากมายไก่กองเพื่อจะรันงานอาลีบาบาแต่ตอนนี้คนไทยเราชอบเป็นวันแมนโชว์แล้วก็ทำมันคนเดียวทำไปเรื่อยไปแล้วไอ้ลูกน้องก็อยากจะเป็นใหญ่มันก็เปลี่ยนมาอะไรนะออกจากงานเดี๋ยวนี้หาคนทำงานหายากมากเลยนักธุรกิจที่เก่งๆมักจะหรือบางคนชอบไปฝันเนี่ยฝันว่าเฮ้ยฉันจะเป็นสตาร์ทอัพฉันจะเป็นเศรษฐีพันล้านฉันจะเป็นแบบแจ็คหม่าสตาร์ทอัพเนี่ยล้มเหลวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถึง 10% เนี่ยที่มีความสำเร็จแต่ความสำเร็จ 10% อาจจะช่วยให้คนอีก 90% ไปรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักทำงานร่วมกันแน่นอนว่าคนจำนวนหนึ่งก็จะไปสตาร์ทได้ดีขับเก่งแต่ก็ต้องมีคนเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อซ่อมรถบางคนทำอะไรไม่ได้เลยช่วยเช็ดช่วยถูทำความสะอาดรถก็ยังดีถูกไหมครับคุณสตาร์ทไม่ได้แต่คุณก็มาสนับสนุนหรือคุณเป็นหนึ่งแรงในกำลังใจเหล่านั้นเป็นหนึ่งพลังที่จะไปด้วยกันซึ่งอันนี้รัฐบาลไม่ค่อยพูดรัฐบาลชอบคิดถึงว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้ต้องสตาร์ทต้องมีตัวอย่างอย่างนี้ทั้งทำแบบเขาคนนั้นลืมไปว่าเราก็ต้องฝึกคนที่เป็นผู้ตามบ้างหรือผู้ที่จะไปช่วยคนที่เขาเป็นผู้นำให้เดินไปได้ใช่ไหมครับคนไทยเราขาดตรงนี้ไงวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามกันต่อโดยเฉพาะจุดเริ่มต้นการเป็นสตาร์ทอัพจะมีอะไรบ้างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในขอดเกร็ดเศรษฐกิจนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในคมข่าวค่ำวันนี้ครับคุณกันตพลอนุวันผมประสิทธิ์ชัยคำบางพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับโลกสดใสด้วยไฟฟ้า